ในบรรดาการงานต่างๆคนที่มีความขยันไม่เกียจคร้านและมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมมีโอกาสมากกว่าเช่นเดียวกับครอบครัวชาวอำเภอเมืองนครสวรรค์อย่างนางสาวนิพามุสิพรมชาวบ้านขุมวารีอำเภอบางม่วงที่หันมาจับอาชีพเลี้ยงปลากัดขายสืบทอดธุรกิจท้องถิ่นและได้ผสมพันธุ์ปลากัดให้มีสีสันที่สวยงามจนตลาดผู้เลี้ยงปลาทั้งในและต่างประเทศสั่งซื้อกันอย่างเป็นร่ำเป็นสันจากชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนนิพาสาวเมืองปากน้ำโพได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเมื่อประมาณ10ปีก่อนจากนั้นหันมาดูแลกิจการที่บ้านซึ่งเลี้ยงปลากัดมานานเกือบ50ปีเช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านคุ้มวารีที่ต่างยึดอาชีพเลี้ยงปลากัดขายไม่น้อยกว่า50หลังคาเรือนแต่ทุกครัวเรือนก็มีสภาพเดียวกันคือเดิมเลี้ยงแต่ปลากัดหม้อเพื่อเพาะพันธุ์ขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการเป็นปลานักสู้และผู้เลี้ยงปลาทั่วไปโดยขายได้เพียงตัวละ 5-10 บาทแต่ในปัจจุบันนิพาและชาวบ้านได้มีความคิดสร้างสรรค์โดยมีการทดลองนำเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากตลาดปลาสวยงามแล้วนำมาผสมกับปลากัดพื้นเมืองจนได้ปลากัดที่มีสีสันหลากสีดูแล้วมีความสวยงามแต่ยังคงความสง่างามของปลากัดไทยอยู่เช่นเดิมปลากัดหลากสีที่นิพาและชาวบ้านเพาะพันธุ์ได้แบ่งเป็น2สายพันธุ์หลักคือปลากัดค่อยเล็กมีขนาดไม่เกิน4เซนติเมตรและปลากัดค่อยใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 6.5 ถึง 8.5 เซนติเมตรทั้ง2สายพันธุ์ยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายแขนงไม่น้อยกว่า10สายพันธุ์เช่นปลากัดกาแล็กซี่ปลากัดแดงและเหลืองปลากัดนีโมปลากัดสโนว์แดงและเหลืองเป็นต้นทั้งหมดล้วนมาจากการพัฒนาสายพันธุ์จนนิ่งและได้สีสันรวมทั้งขนาดที่ได้มาตรฐานกลายเป็นที่ต้องการของตลาดผู้เลี้ยงปลากัดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศไปโดยปริยายทุกวันนี้นิพาและครอบครัวต้องคัดปลาที่เลี้ยงในถังแยกตั้งอยู่ในโรงเรือนกันแดดจากนั้นนำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกทรงมาตรฐานเพื่อรอส่งไปให้กับลูกค้าตามออเดอร์ที่มีเข้ามาอย่างเนืองแน่นจนจัดส่งไปให้ไม่ทันตลาดหลักในต่างประเทศคือประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และออสเตรเลียโดยต้องส่งปลาไปให้มากถึงเดือนละ2ครั้งส่วนในประเทศส่งขายให้กับพ่อค้าที่ตลาดจตุจักรกรุงเทพเดือนละ4ครั้งสำหรับตลาดจีนนับว่าน่าสนใจเพราะรับซื้อปลากัดสายพันธุ์ใหญ่ขั้นต่ำตัวละ100บาทและสายพันธุ์เล็ก35บาทหากเป็นสายพันธุ์ค่อยเล็กๆใหญ่ที่มีสีสันสวยงามและมีลักษณะที่ดีจะได้ราคาถึงตัวละ 1,000 ถึง 3,000 บาทที่สำคัญคือตลาดรับซื้อแบบไม่จำกัดหรือซื้อเหมาแบบไม่อั้นแม้จะส่งไปให้นับแสนตัวก็ตามดีมากดีมากค่ะเพราะว่าปลาที่เราเพาะส่งตลาดเนี่ยก็เห็นกันอยู่ค่ะว่าที่ร้านเรามีแบบนี้นะลูกค้าแบบพอใจไหมชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะพอลูกค้าเห็นได้เขาสามารถไปต่อได้แล้วบางคนก็บอกว่าพี่ผมมีจำนวนนะจำนวนนี่คือแบบส่งเมืองนอกเนี่ยค่ะบอกพี่ผมมีออเดอร์นะอะไรเงี้ยพี่มีของให้ผมไหมอะไรเงี้ยปลาชนิดนี้ผมมีแบบ500ตัวนะชนิดนี้ผมมี200ตัวอะไรเงี้ยคือปลาเพาะเนี่ยปลาปลากัดเนี่ยมันเป็นปลาที่แบบความต้องการของลูกค้าเยอะมากแต่เราอ่ะกำลังการผลิตของเราอ่ะไม่พอแล้วอีกอย่างนึงหนูบอกตรงๆเลยหนูกับแม่ทำกัน2คนแล้วอีกอย่างนึงจะบอกว่าจะหาลูกจ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบเราถนัดอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกเราทำกัน2คนเอาเท่าที่ไหวอย่างเงี้ยค่ะน้องบอกถ้างั้นก็เอาที่พี่มีแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะแรกๆอ่ะหนูก็เหมือนการพัฒนาแบบเหมือนจัดการนะคะแต่ละอย่างบางทีมันยังไม่ลงตัวถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้มันแบบคนละเรื่องเลยเพราะตอนนี้แบบลูกค้าสั่งมาพี่ผมมี300ตัวนะโอเค300ตัวเทปครบตามจำนวนอะไรเงี้ยบอกพี่ชนิดนี้เพราะปลากัดเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากบางคนลูกค้าเขาสั่งว่าคนหนึ่งเนี่ยสั่งมาที4ชนิด5ชนิด
แต่ชนิดนึงก็ 2-300 ตัวเงี้ยค่ะเราไม่ได้เพาะแบบเอ้ยแค่ชนิดเดียวอะไรเงี้ยบางทีแบบกลุ่มตลาดของลูกค้าถ้าเอาพื้นฐานเลยอ่ะมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ลูกค้าบางคนอ่ะพี่ลูกค้าของผมมาอยากได้แบบแบ็คซามูไรพื้นดำมีเกล็ดมุกอะไรเงี้ยหน้ากากอะไรเงี้ยอันนี้ก็สีดำแล้วถ้าเป็นแบบโคยกาแล็กซี่โคยกาแล็กซี่ก็ตีพื้นแดงมุกกระจายอันนี้ก็อีกอย่างนึงถ้าเป็นโคยนีโม่ก็ออกแนวสีส้มพื้นส้มอย่างเงี้ยมันก็อีกชนิดนึงหรือจะเอาพี่ผมอยากได้เฮลบอยเฮลบอยก็มี2 อย่างอีกจะเอาเหลืองหรือเอาแดงคือปลาเนี่ยมันมีประกาศเนี่ยมันมีหลายชนิดมากหลายสายพันธุ์แล้วก็เพาะกระจายแต่ถ้าสมมุติเอาจำนวนเนี่ยเราก็จะเน้นประมาณพวกแกลเล็กซี่กับนีโม่เป็นพื้นฐานเพราะตลาดต้องการเยอะมันไปได้ตลอดค่ะซึ่งทุกวันนี้เราขายส่งต่างประเทศอะไรบ้างแล้วก็มีรายได้เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนตอนนี้ที่ส่งอยู่นะคะจะมีจีนสิงคโปร์ออสเตรเลียเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นประมาณ5ประเทศค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะลูกค้าเขาจะมีออเดอร์มาแล้วก็คุยกันว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็จะส่งชิปอีกทีนึงจะมีน้องเขาจะแพ็คส่งให้อีกทีนึงค่ะแล้วก็รายได้อะมันคนละเรื่องกับปลาหม้อค่ะเพราะปลาหม้อมันเอาจำนวนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือตัวต่อตัวเนี่ยราคามันต่างกันอยู่แล้วปลาหม้อกับเด็กน้อยขั้นต่ำสูงจริงๆก็10ไม่เกิน10บาทเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นสวยงามอะไรเงี้ยขั้นต่ำก็แบบน่าเลยก็ประมาณ30ถึง300แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นปลายักษ์นี่ก็ตั้งแต่150จนถึง1,000ในส่วนของราคาส่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจำนวนเนี่ยเราก็สามารถลดได้อีกทีนึงค่ะคือตลาดมันจะตันหรือว่ามันตลาดของสำหรับปลากัดเนี่ยหนูว่ายังไปได้อีกไกลแล้วจะตันไหมคงยังไม่ตันนะคะเพราะว่าความต้องการของลูกค้ามีเยอะแต่ในส่วนของการผลิตเนี่ยมันจะน้อยเหมือนว่าเราอะผลิตแล้วไม่พอกับความต้องการนะคะมันต้องไปอีกไกลมากเลยอะใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่พอค่ะยังไม่พอค่ะลูกค้าบางทีว่าพี่เอาที่พี่มีเท่าที่พี่มีละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าเราทำได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปเพิ่มอะไรเงี้ยเรากลัวว่าคุณภาพมันจะไม่เท่ากับที่เราเคยทำไว้ค่ะมันก็เลยแบบเอาเท่าที่ทำไหวละกันอะไรเงี้ยค่ะธุรกิจการเลี้ยงปลากัดของคนไทยที่แต่เดิมเคยเลี้ยงกันแต่เพียงปลากัดหม้อที่มีไว้ป้อนสังเวียนนักสู้และหมุนเวียนภายในประเทศกำลังมีอนาคตที่สดใสแต่ต้องแลกมาด้วยความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ของคนอย่างนิภามุสิพรมและชาวบ้านคุ้มวารีอำเภอบางม่วงจังหวัดนครสวรรค์ในการพัฒนาสายพันธุ์นำเอาปลากัดไทยที่มีลักษณะสง่างามมาเพิ่มเติมสีสันจนกลายเป็นปลากัดที่มีความงดงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของตลาดทั้งในและต่างประเทศยิ่งบางคนเนี่ยเขาไม่เอาตัวผู้เลยนะเขาขอซื้อตัวเมียเขาไม่ได้ไปเพาะหรอกเขาบอกว่าเขาขอไปเลี้ยงไต่บ่อเพราะตัวเมียมันอยู่ด้วยกันได้มันไม่เป็นไรมันก็จะประมาณจะหลากหลายถ้ายิ่งผสมพันธุ์ยิ่งบิดผิวมันก็ยิ่งแบบแตกผิว